เด่นๆเลยที่คนชอบก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อพริกเกลือเนื้อเกลือหัวเกลือเกลือดำค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็คือเมนูโปรโมทก็จะเป็นต้มไส้เนื้อกับก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อค่ะเลี้ยวซ้ายทีนึงประมาณ50เมตรก็ถึงร้านค่ะแต่ถ้ามาจากอำเภอสันก็ขับตรงมาเลยค่ะมาทางหาพิกัดวัดโพธารามหลวงพ่อผอมค่ะง่ายสุด